ถังขยะนะครับที่สถานีรถไฟประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก่อนที่เราจะทิ้งขยะก็อย่าลืมแยกให้เรียบร้อยนะครับจะมีรูปบอกนะครับอันนี้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับหรือกระดาษทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแยกทิ้งแล้วก็อันที่2นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับอันที่3เป็นขวดพลาสติกนะครับแล้วก็ขยะทั่วไปนะครับทิ้งได้ที่ช่องที่4นะครับถ้าเพื่อนๆมีเศษขยะนะครับก็อย่าลืมแยกขยะก่อนทิ้งด้วยนะครับทุกที่เขาจะเห็นยิ่งสถานีรถไฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดนะครับก็แยกทิ้งได้เลยนะครับจะได้เป็นประโยชน์ขยะนั้นจะได้กลับมาใช้ได้อีกครั้งด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ